สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหัวกันแบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นรีวิว MacBook บ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นปีเก่าที่หลายคนถามว่าซื้อณเวลาปัจจุบันนี้ปี2021ช่วงกลางปีเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคากับการลงทุนไหมนั่นก็คือ MacBook Air นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็น MacBook Air โฉมล่าสุดนะครับโฉมล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าอัปเกรดสเปคภายในที่แตกต่างกันในแต่ละปีนะครับโฉมนี้เนี่ยหน้าตาก็จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่หลังปี2017นะครับก็จะเป็นปี18 19 20นะครับก็คือเป็นตัวล่าสุดซึ่งบอดี้พื้นฐานเนี่ยจะคล้ายกันประมาณ 80% นะครับแต่ว่าจะมีรุ่นที่แตกต่างออกไปก็คือปี2020บอดี้อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็แท็กแพดใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ว่าพื้นฐาน 80% เหมือนกันซึ่งรุ่นที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นรุ่นที่มือ2ราคาร่วงลงมาจนน่าเล่นมากๆครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างผมยังคิดว่ายังดีแล้วก็ใช้ได้ยาวนานนั่นก็คือ MacBook Air ปี2018แล้วก็ปี2019นั่นเองครับซึ่ง2โฉมนี้เนี่ยจะมีสเปคฮาร์ดแวร์ที่เหมือนกันประมาณ 95% เลยครับจะต่างกันที่ปี19เนี่ยจะมี True Tone เพิ่มขึ้นมาสามารถเลือกปิดหรือเปิดได้นะครับตัว MacBook Air นะครับจุดแข็งของรุ่นนี้ก็คือบอดี้จะบางกว่า MacBook Pro นั่นเองครับเพราะว่าตรงตูดเนี่ยอาจจะหนาเหมือนกันแต่ว่าตรงปลายเนี่ยเขาก็จะบางเป็นสโลปน้ำหนักเบากว่าครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 1.2 กิโลกรัมแค่นั้นเอง wow. วัสดุก็เป็นวัสดุประเภทเดียวกันครับจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับเป็นแบบ CNC ก็คือเป็นทั้งชิ้นแล้วก็ขุดข้างในแล้วก็ใส่เป็นพาร์ทต่างๆลงไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยถ้าอยู่ในห้องแอร์นะครับถ้าเราเอามือถือเนี่ยมันจะค่อนข้างเย็นเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นหนึ่งในวัสดุที่ใช้ระบายความร้อนนั่นเองครับถ้าใช้ในห้องแอร์เนี่ย MacBook Air ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีพัดลมแค่ตัวเดียวก็ถือว่าเพียงพอแน่นอนครับจุดแข็งของ MacBook Air ก็คือราคานั่นเองครับเพราะว่า Air เนี่ยจะถูกกว่า Pro ประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะครับแล้วก็สเปคฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยถือว่าดีทีเดียวครับเพราะว่า CPU เนี่ยจะเป็น i5 1.6 Dual Core นะครับแล้วก็ RAM 8GB แล้วก็ SSD เป็น SSD Built-in นะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่256 512แล้วก็ถ้าเป็นปี1819ก็จะมี128ให้เลือกด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้ตามการใช้งานแล้วก็ตามงบประมาณนะครับราคามือ2ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 บวกลบนะครับถ้าเป็น SSD 128ก็ 20,000 แบบเป๊ะๆเลยส่วน256ก็จะ 22,000-23,000 ก็ถือว่าต่างกันเล็กน้อยถ้าแนะนำก็คือแนะนำเป็นตัว256นะครับเพราะว่าเผื่อลงโปรแกรมลง OS อัปเดตนู่นนี่นั่นลงข้อมูลก็128บางทีอาจจะเต็มใบนิดนึงนะครับตัว Air เนี่ยจะเป็นจอ Retina นะครับจะเป็นจอที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับสามารถหวังผลด้านภาพได้นะครับให้สีสันที่เที่ยงตรงนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยผ่านมาตรฐาน P3 นะครับก็จะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพซึ่งคนที่แต่งรูปเนี่ยจะต้องดูสเปคตัวนี้เป็นอย่างแรกเลยนะครับว่ารองรับ P3 ไหมสำหรับการซื้อโน้ตบุ๊กนะครับปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยกดได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวทัชแพดตรงนี้นะครับให้ความรู้สึกในการใช้งานที่ลื่นไม่ต่างจาก MacBook Pro เลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับค่ายอื่นเนี่ยผมคิดว่า MacBook ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องเซ็นเซอร์ในการทัชต่างๆนะครับทำได้แม่นยำแล้วก็สามารถกะน้ำหนักได้ง่ายมากครับพอร์ตเชื่อมต่อก็ยังมีมาให้2พอร์ตนะครับก็จะเป็น Thunderbolt นะครับ2ช่องหรือว่าใช้ร่วมกับ Type-C ได้นะครับพอร์ตอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถซื้อฮับต่างๆมาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 3.5 มิลลิเมตรด้วยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นแจ็คหูฟังนั่นเองครับสำหรับเอาไว้ฟังเพลงหรือว่าดูหนังอะไรพวกนี้ครับตัวลำโพงที่ให้มานะครับก็เป็นลำโพงคู่นะครับถือว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานมัลติมีเดียเบื้องต้นได้ดีระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่กระหึ่มแบบ MacBook Pro ตัวใหม่นะครับแต่เสียงที่ได้มาเนี่ยก็ยังถือว่ามีเสียงเบสเสียงทุ้มอยู่บ้างเล็กน้อยครับแล้วก็เสียงคนพูดเนี่ยจับใจความได้ค่อนข้างชัดเจนครับให้เสียงกลางที่ดีมากครับสำหรับลำโพงของ MacBook Air เข้าไปเดินเลยแล้วกันครับ MacBook Air เหมาะกับใครบ้างนะครับ MacBook Air เนี่ยเหมาะสำหรับ Daily Use ครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานทั่วไปนักศึกษานักเรียนที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบ
เป็นโปรแกรมตัวใหญ่หรือว่าใช้งานหนักนะครับไม่ต้องการการประมวลผลที่เยอะซึ่งเกินครึ่งนะครับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กครับเขาก็จะอยู่กับพวกเว็บเบราว์เซอร์ดูงานภาพ Facebook หรือว่าถ้าทำงานก็คือแบบใช้ทำงานผ่านการออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือว่าผ่านแอปที่เป็นแอปเอกสารต่างๆครับซึ่ง MacBook Air เนี่ยบอกได้เลยว่าเพียงพอแน่นอนครับแล้วก็สามารถอัป OS เป็น OS ล่าสุดได้อีกอย่างน้อย5ปีแน่นอนครับสำหรับ2โฉมนี้ก็ถ้าเอาง่ายๆครับใครไม่ได้ใช้งานแบบเขียนโปรแกรมออกแบบหรือว่าทำงานหนัก MacBook Air เพียงพอแน่นอนครับซึ่งในระยะยาวมันจะเหมาะกับการพกพามากกว่าครับเพราะว่า 1.2 กิโลกรัมแล้วก็ตัวเครื่องที่บางเฉียบกว่าเนี่ยเวลาพกพาเนี่ยมันแทบไม่มีน้ำหนักมารบกวนเลยครับซึ่งพอเปลี่ยนเป็น MacBook Pro 13หรือ15นิ้วมันก็จะมีความหนาแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าในการพกพาออกไปนอกบ้านบ่อยๆเนี่ยอาจจะถึงขั้นเบื่อได้เลยครับกับปัญหาเรื่องน้ำหนักอีกหนึ่งข้อครับผมสำหรับช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นวิธีการเลือกซื้อ MacBook Air มือ2นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการซื้อ MacBook ทุกรุ่นได้ครับอย่างแรกเลยนะครับบอดี้เป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่าบอดี้เขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับซึ่งอลูมิเนียมเป็นของแข็งก็จริงครับแต่ว่าค่าความแข็งเนี่ยมันไม่ได้แข็งมากแบบเหล็กนะครับถ้ามีการกระแทกหรือว่าการเสียดสีแบบหนักๆมันก็จะเกิดรอยที่เห็นค่อนข้างชัดเจนครับสังเกตดูง่ายๆครับตามมุมสี่มุมบุบไหมบิ่นไหมแล้วก็มีรอยลึกไหมถ้าเป็นรอยแบบจากการใส่เคสทั่วไปหรือจากการใช้งานมันก็จะเป็นรอยแบบขีดๆอาจจะเห็นเป็นเงาๆสีเงินด้านในก็พวกนี้ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าบุบหรือบิ่นเนี่ยมันไม่มีอะไรแย่งครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนบอดี้ทั้งชิ้นซึ่งราคาสูงมากที่สำคัญนะครับให้ดูตรงบานพับเป็นหลักด้วยครับตรงนี้ถ้าเครื่องที่เคยตกแล้วบานพับมีปัญหาเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เสมอกัน2อันนะครับมันจะอันนึงมันจะเป็นช่องว่างเยอะกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเห็นภายนอกโอเคแล้วเราก็ลองเปิดเพื่อเช็คบานพับดูซึ่ง MacBook Air ไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่นะครับบานพับเนี่ยจะค่อนข้างฝืดแล้วก็สามารถเปิดได้ทุกระดับนะครับถ้าบางเครื่องเนี่ยบานพับรูดหรือตัวล็อกข้างในไม่ค่อยดีครับมันก็อาจจะตกในบางช่วงที่เราเปิดส่วนอีกจุดหนึ่งสำคัญมากครับตรงนี้สำคัญจริงๆครับก็คือหน้าจอเพราะว่าหน้าจอของ MacBook เนี่ยเป็นอะไหล่ที่ราคาสูงนะครับสูงเกินครึ่งของเครื่องมือ2ด้วยครับเพราะว่าเครื่องมือ2 20,000 กว่าบาทแต่จอเนี่ยถ้าเสียเนี่ย 10,000 กว่าบาทดังนั้นเนี่ยต้องเช็คให้ดีว่าแสดงผลสมบูรณ์มั้ยแล้วก็เปิดวิดีโอดูภาพว่าสีเสมอกันมั้ยซึ่งอาการเบิร์นอะไรพวกนี้เนี่ยสำหรับ MacBook จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับหลักๆ ก็ดูว่าภาพมีเส้นมั้ยติดมั้ยแล้วก็มีภาพจอกับพริบไหมอะไรพวกนี้แล้วก็อย่าลืมเทสกล้องหน้าด้วยครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยจะฝังอยู่ใต้จอถ้ากล้องหน้าเสียก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนจอเหมือนกันครับหรือว่าต่อเป็นกล้องภายนอกแทนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ต้องกดคีย์บอร์ดทุกตัวเลยตอนซื้อเปิดโน้ตขึ้นมานะครับแล้วก็กดทีละอันถ้าอันไหนติดบ้างไม่ติดบ้างต้องย้ำหลายทีก็ถ้าเป็นนิดหน่อยอาจจะเป็นที่ฝุ่นข้างในคีย์บอร์ดก็สามารถแกะออกมาทำความสะอาดดูได้ครับแต่ว่าถ้ากดไม่ติดเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นที่คีย์บอร์ดทั้งในซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ปุ่มเดียวมันต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งจุดก็คล้ายๆมือถือเลยนะครับเวลาดู MacBook ก็จะดูตรง About This Mac นะครับเขาก็จะบอกสเปคว่าเป็นสเปคอะไรปีไหนอย่าลืมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นรุ่นปีไหนโฉมไหนเลยแต่ถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะบอกแค่รุ่นนะครับก็ดูว่าเป็นสเปคตามที่ตกลงไว้ไหมถูกต้องไหมแล้วก็ดูสตอเรจนะครับว่าเป็นความจุที่ต้องการไหมเพราะว่าบางทีเป็น128ราคามันก็ต้องถูกกว่า256แล้วก็ดูตรงsystem report นะครับหลักๆ ก็จะดูตรง power นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยผ่านการใช้งานมาเยอะไหมแล้วก็ดูไซเคิลแบตเตอรี่ได้เลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยไซเคิลเขา6นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากก็แบตมันจะเสื่อมที่ประมาณ 1,000 นะครับหรือว่าบวกลบนิดหน่อยครับ6นี่ก็คือใช้ได้อย่างน้อยอีก 2-3 ปีเลยนะครับแต่ว่าอีกจุดนึงก็ต้องดูตรงแบตเตอรี่ตรงนี้เหมือนกันครับถ้าแบตมันเสื่อมแล้วรอบชาร์จน้อยก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นานอาจจะขึ้นว่าเซอร์วิสด้วยครับดูตรงคอนดิชันครับตรงนี้ก็คือ normal ก็คือเป็นปกตินั่นเองนะครับก็หลักๆ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับดูบอดี้ดูจอแล้วก็ดูสเปคถ้าทุกอย่างโอเคก็เรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับเปิด YouTube ดู
ช็คพวกเสียงด้วยนะครับว่าลำโพงมีแตกไหมเพราะว่าบางทีลำโพงอ่ะเวลาโดนพวกคราบน้ำหรือว่าโดนอะไรไปสะสมข้างในก็มีลำโพงแตกก็เปลี่ยนคู่หนึ่งก็หลายพันเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องหูฟังด้วยครับก็เช็คด้วยเช่นกันครับก็ถือว่าเช็คละเอียดไม่แพ้มือถือเลยนะครับก็อาจจะเช็คละเอียดกว่าด้วยครับเพราะว่าชิ้นใหญ่ต้องดูหลายๆมุมครับผมถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ดีลแล้วก็ชำระเงินกันนั่นเองครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ MacBook Air โฉมปี2018ปี2019ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันอีกทีอาจจะมีรุ่นใหม่มารีวิวเพิ่มเติมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตามช่องทางต่างๆของเพจ6 Bank ด้วยนะครับสวัสดีครับ The sounds are blended together to achieve a new dimension of sound impossible to obtain in a mono recording.